ธาราสิริภาปทากรและอาจารย์สุริยาภัทริผู้เป็นผู้ครูสอนในการวิชานี้ไปตรงชุมชนและก็องค์การบริหารส่วนตำบล
วงเล็บอบต.ผู้นำชุมชน 4. ได้รับรองข้อมูลตามกรอบตามประเด็นการศึกษาที่กำหนดไว้ 5. นำเสนอข้อมูลเผยแพร่ในการบรรยายและในคณะผู้ศึกษาได้ร่วมการนำเสนอหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ นำเป็นตัวเล็กนายท่านสุภาพตอนขอกราบครับในสิทธิโกเจริญของอาจารย์มดเตอร์สุนทรศิริกรประภาคมและอาจารย์สุริยาคังเด็กครับขออนุญาตนำเสนอต่อจากพระครูครับหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์หนึ่งนะครับชุมชนจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ก็จะสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารพื้นฐานด้านประวัติศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าแล้วก็อื่นๆนะครับที่จะสามารถไปประยุกต์ต่อได้สองครับโรงเรียนก็สามารถจะนำไปเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งก็จะสามารถไปแตกแยกได้อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นในฐานะของพื้นที่โดยตรงก็สามารถเป็นแนวทางเพื่อศึกษาสนับสนุนให้เกิดมีโครงการศึกษาประเพณีประจำปีเพื่อเป็นการพัฒนาให้ได้มีการใช้ประโยชน์ก็แล้วก็ในส่วนของจังหวัดก็สามารถเป็นแนวทางด้านข้อมูลสำคัญของชุมชนเพื่อพัฒนารูปแบบโครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประโยชน์ที่จะได้จากการอนุรักษ์สืบสานการอนุรักษ์สืบสานและสร้างการรับรู้สร้างจิตสำนึกตระหนักในคุณค่าให้เกิดความหวงแหนของคนในพื้นที่แล้วสองเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์สามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเพื่อกราบไหว้นะครับบูชาในส่วนของที่ตั้งปราสาทตะเพียงเตียตั้งอยู่ที่วัดปราสาทเทพนิมิตตำบลตะเพียงเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์บริบทของปราสาทตะเพียงเตียปราสาทตะเพียงเตียเป็นธาตุหรือเจดีย์ของปราสาทก่อด้วยอิฐนะครับมีแผงผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยก่อเป็นอิฐช่องทางเดินเข้าสู่อาคารในด้านเดียวกันและมีแนวกำแพงก่อด้วยอิฐทางด้านทิศใต้จากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่23ถึง24ด้านการศึกษาวิเคราะห์งานประจำปีและงานสืบสานตำนานกษัตริย์ตะเพียงเตียการประกอบพิธีบวงสรวงเส้นไหว้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเพียงเตียร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านในจะจัดขึ้นในประมาณวันที่8เมษายนทุกปีเป็นการเส้นสังเวยบูชาเทพเทวาและดวงวิญญาณให้ได้รับการเส้นสังเวยบูชาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชนและเพื่อบวงสรวงเพื่อให้ฝนฟ้าได้ตกต้องตามกำหนดการตามแต่ตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับในละแวกสุดบริเวณนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรม
ที่ได้มีการจัดการวงสวงประสาทบริบทการบวงสรวงประสาทตะเพียงเทียการประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดดวงจิตนี่ก็จะมีคุณแม่น้องพึ่งใหม่ครับแม่น้องพึ่งครูสองน้องพึ่งไปทุกที่เลยครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงศิลปินพลนุ่มอีสานในงานประจำปีและงานศึกษาตำนานภาษาตะเพียงเตียอันนี้จะเป็นรูปภาพเมื่อปี2560ในวันที่8เมษายน2560การจัดกิจกรรมวงสรวงแบบพิเศษมีการอัญเชิญดวงวิญญาณมีการเข้าทรงนั่นเองต่อไปจะเป็นแนวทางการอนุรักษ์สืบสานเชิญท่านจิรศักดิ์ถามประการพระเถระเป็นพระภิกษุสามเณรศิษย์ด้วยสาลูกโอ้แล้วก็จะขอเจริญพรอาจารย์ที่สอนสอนก็อันดับแรกก็ธรรมภาพด้วยผมก็จะอธิบายให้เพื่อความกระชับข้อมูลให้แน่นความที่หน้าของปราสาทตะเพียงเรือนะพอเดินมาก็คงจะอายุราวประมาณที่ทศวรรษที่18ถึง21ช่วงนั้นก็จะประมาณช่วงหลังจากพระเจ้าวรมันที่7ได้สร้างก่อเจดีย์ในเขตพื้นที่ประเด็นของคำเหนือคำเหนือที่นี้ก็ได้แต่ประสาทวันนั้นปราสาทตะเพียงเรือก็เกิดขึ้นช่วงนี้อันดับแรกความเป็นมาก็คืออีพระธุดงค์คือเจ้าว่าผู้แรกแต่ท่านเดินธุดงค์มาเจอปราสาทมีสองที่จะมีปราสาทที่ทำต่อเป็นดวงสวงทุกปีที่อยู่ในบริเวณปราสาทขึ้นแล้วก็อยู่ก็จะดูด้านในป่าก็จะเป็นอาณาจักรหักพังลงมาแล้วอาจจะอยู่ในยุคของกรุงศรีวิทยาตอนลำปางนะแล้วก็เริ่มต้นของรัตนโกสินทร์สมัยนั้นก็นครนครธงก็กรุงศรีวิทยาโกตีนครธงมาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็จะมีช่วงนั้นก็จะมีศาสนาพราหมณ์ที่มีมาดูเกิดขึ้นพอช่วงศาสนาพราหมณ์ก็จะทำลายพุทธศาสนาแล้วพอพุทธศาสนาจะมาจะเริ่มรุ่งเรืองช่วงสมัยพระเจ้าวรมันที่7ก็จะสร้างสถูปเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมก็จะมาจากศิลปะปราสาทเพียงเทียวก็จะมาจากเป็นทีมศิลปะของลาวนะของลาวก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นหินแกะสลักนะที่บรรจุในตัวปราสาทก็จะอายุประมาณ200-300ปีตอนนี้ก็เก็บไว้ในบริเวณวัดแล้วก็มีพระพุทธรูปไม้แกะสลักก็เก็บไว้ในบริเวณวัดเพราะนั้นในราวพุทธศตวรรษที่18ที่แม่ผ่านการเวลานานมาก็ประมาณ400ปีในบริเวณเขตที่ตรงนี้คำว่ากับเพียงนี้แปลว่าหนองน้ำอาเทียก็เจอข้อเก็บกว้างในบริเวณข้างๆภาษาก็มีหนองน้ำแล้วก็มีนกตกน้ำอาศัยอยู่เกือบเป็นพันตัวน้ำใหญ่ดำบรรพนั้นก็เลยเรียกว่ากับเพียงเทียเป็นบริเวณเดียวกันเพราะนั้นก็
ทุกวันนี้ก็จะมีการบูชาบูชาทุกปีเป็นประเพณีพื้นบ้านเก่าแก่ที่มีมานานของชาวของเมืองพอดีหลวงพ่อจริญเกิดลงมาแล้วก็สร้างเป็นวัดขึ้นมาต่อมาก็จะมีชนชาวลาวนั่นแบบนี้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิดเป็นหมู่บ้านในตำบลขึ้นมาเป็นพัฒนามาจนเป็นวัดในปัจจุบันนี้วันนั้นในเขตที่พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เป็นศูนย์รวมเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาประวัติศาสตร์ก็สามารถที่จะให้ชาววรมังคีเกียรติแล้วก็เป็นชาวพื้นเมืองของคุณเดชแล้วก็ศาสนาวัฒนธรรมในเขตภาคสามตอนล่างก็จะมีติดต่อกันในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นะเพราะนั้นในการศึกษาคุณพระข้อมูลในเดือนนี้ก็ต้องว่าจากอบต.มั่งแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลก็ได้ข้อมูลมาเพราะนั้นในการที่จะสื่อสารพัฒนาต่อยอดที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อปรึกษาสายทางผอ.ครูอาจารย์ทางโรงเรียนก็คิดว่าจะน่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปก็คือให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ตรงนั้นเป็นนักท่องเที่ยวน้อยพัฒนาป่าไม้ในเพราะว่าในพื้นที่ในบริเวณวัดก็มีเนื้อที่200กว่าไร่แต่ก็นอกเขตน้ำก็ยังย้ายมาที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเพราะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องสิ่งแปลกพิสดารแล้วก็ภาษาก็ตอนนี้ว่าเส้นชมมาล่างเขาก็ยังมีสายรักไว้ผลสรุปทางการศึกษาไปบนภาษาเชียงเตียงอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เพราะว่าภาษาเชียงเตียงเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภาษาแสดงถึงร่องรอยแห่งอารยธรรมของในรูปแบบบาลีที่รูปยังไงดีบ่งบอกผมบอกได้ว่ามีกลุ่มชาวเมืองเคยสร้างถิ่นฐานอยู่โดยรอบในอดีตจากการสันนิษฐานน่าจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่18ได้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานทำให้การปลูกพันธุ์ชำรุดชิดโครงเมื่อมีการสำรวจพบชุมชนจึงต้องมีการอนุรักษ์โบราณสถานไว้ให้คงอยู่จึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวงปราสาทด้วยความประหนักในความในคุณค่าของโบราณสถานและความภูมิปัญญาของมังคุดที่บอกกล่าวเรื่องราวของอารยธรรมและศาสนาปฏิยกรรมของคนรุ่นก่อนจึงได้มีการจัดงานประจำปีและประดิษฐ์พิธีบวงสรวงด้วยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่ออาสาตะเพียนเตียและก็เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของชนชาวพื้นที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานตำนานประเพณีภาษาตะเพียนเตียตำบลตะเพียนเตียอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ก็ต้องอาศัยการศึกษาคุณพ่อและที่ใจและเก็บข้อมูลที่ได้จากการสร้างจิตสำนึกของคนในพื้นที่ตระหนักในคุณค่าของโบราณสถานการพัฒนาการพัฒนาเรื่องราวตำนานให้ชัดเจนการพัฒนาศิลปะท่ารำในการบวงสรวงทุกปีการถ่ายทอดโดยวิธีการนำองค์ความรู้และตำนานเรียนเรียนไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และการจัดพิธีกรรมต่างๆการเผยแพร่แลกเปลี่ยนการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของนักเรียนเยาวชนการเสริมสร้างปรัชญาท้องถิ่นคือการยกย่องและให้เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมทุกปี
็มีแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าหนังสืออ้างอิงหนังสือประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ปีที่20ฉบับที่1วารสารศิลปกรรมสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นในดินแดนรุ่มแม่น้ำชีมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วารสารนิยมวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสานและอาสาพาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยกลุ่ม5ตอนออกเสียงเหนือประวัติอยู่ในตัวที่สองใช่ไหมหนูเพราะหนูยังไม่ได้เห็นตัวข้างในยังไง
เดี๋ยวนะคนทุกคนรู้ถึงความกลางของประวัติก่อนอาจารย์เดี๋ยวเซ็ตไว้ประสบความสำเร็จก็ได้รู้หรือสอบก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีตัวที่เป็นภาษาของเราเป็นบริบทในพื้นที่ก็อาจจะรวมกับตัวประสบความสำเร็จก็ได้แต่ทีนี้อาจารย์ไฮไลท์สำคัญตรงคือว่าอาจารย์งานนี้คือมันเป็นงานสืบสานหรืองานอนุรักษ์หรืองานพัฒนาสิ่งที่อาจารย์เสนอเป็นแนวทางมันคืออะไรคือมันใช้คีย์เวิร์ดเยอะมากอ่ะโยมก็งงอย่างงานประสาทตามประสาทของยายเหงาโยมบอกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหานะมันคือการพัฒนาเพราะมันมีอยู่แล้วแล้วทำให้มันดีขึ้นเราเรียกสิ่งนี้ว่าการพัฒนาเรามีรายได้5บาทจะทำยังไงได้10บาทเพื่อการพัฒนาอาจารย์แต่ถ้าเราสร้างของขาย5บาทแล้วมันขายได้ไอ้นี่คือการแก้ปัญหานะจะทำยังไงมันจะแก้ปัญหาได้ไอ้ตรงนี้มันคือการแก้ปัญหาหรือมันคือการพัฒนาหรือมันคืออะไรอาจารย์พี่ครับอนุรักษ์และพัฒนาต่อเนื่องใช่ไหมคะเพื่อบูรณาการเพื่อให้เป็นการศึกษาหรือการพัฒนาในด้านของเป็นเชิงของเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมในการท่องเที่ยวในตัวใช่ไหมคะนั่นคืออาจารย์กำลังอาจารย์จะทำเรื่องของการพัฒนาหรืออนุรักษ์และพัฒนาในสื่อเนี่ยใช่ไหมอาจารย์จะใช้คำศัพท์แบบซ้ำซ้อนนะมันเยอะแล้วคนอ่านโอ้อะไรอย่างเงี้ยทุกคำมันจะมีความหมายของมันอาจารย์คะก่อนที่เราจะรู้ว่าที่ตรงเนี้ยมันมีปัญหาต้องทำแบบนั้นแบบเนี้ยทำเป็นศูนย์การเรียนรู้โยมทราบหรือว่าที่อาจารย์นำเสนอเห็นถึงตัวประเพณีและเห็นดูทรัพยากรทางธรรมชาติคือระเบียงด้วยวันข้างหน้าอาจจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะที่อื่นอาจจะอาจารย์ยโสธราประสาทเย็นเหงาอาจจะไม่มีอาจจะลึกไปเรื่องของสิ่งที่จะเอามาทำเป็นปรามปรามาสร้างแต่ตรงนี้เขามีตระกียังมีอะไรของเขาเลยคือคุณทรัพยากรธรรมชาติมารู้กับแหล่งท่องเที่ยวแล้วต่อไปคนมองวันข้างหน้าจะต้องทำยังไงกับแหล่งประวัติศาสตร์กับไอ้ที่แหล่งครับเราเอามาเหมือนกันนี่เป็นการเราไม่รู้เลยว่าที่งานไอ้นี่คือเรามาเสนอได้ไหมอาจารย์ก่อนเข้าจะเสนอเนี่ยเราต้องรู้อะไรอาจารย์คุณมีปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาแบบนี้ไหมคุณมีข้อจำกัดคุณต้องทำแบบนี้ไหมอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องนั้นไหมก่อนที่เราจะไปบอกว่าทุกคนต้องแก้ปัญหาคุณต้องเป็นแบบนี้อาจารย์ได้เห็นสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่เขาเจอไหมอย่างเช่นไม่มีงบประมาณอย่างเงี้ยก็คือข้อจำกัดของเขาเหมือนยกมองว่าประเพณีน้อยจังเลยไม่ใหญ่เลยจะทำไงให้มันใหญ่ขึ้นมาได้เนาะดังเหมือนเขาคนหนึ่งรุ่งดังเหมือนยายเหงาได้ก็ป๊อกก็แป๊กเหมือนกันอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีข้อจำกัดไหมอาจารย์ในการข้อถามนิดนึงในส่วนของประมาณก็ในระดับอบต.ช่วงตอนนี้มันก็จะเป็นอยู่ในช่วงแค่ในพื้นที่แค่บริเวณนั้นเพราะว่ายังไม่ถึงกับเป็นงานที่ว่าระดับจังหวัดไอ้ที่เขาเทียบเคียงเนี่ยมีด้วยนะว่าประสาทภูมิโบนก็ไม่ใช่เป็นประสาทใหญ่โตแต่ทำไมดาราก็มาอบจ.ได้มันเป็นล้านจากงานของเอดีใหญ่โตเพราะว่าถ้าสืบค้นไปทางอายุเขามีแห่งเดียวของประเทศไทยในจุดท้ายเขาแหละแห่งเดียวของประเทศไทยสองเขามีตำนานที่มาสามเขามีต้นลำจีอย่างนี้อาจารย์มันก็เลยกลายเป็นคนรู้จักเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมาเทียบเคียงกับประสาทตะเพียนเดียวว่าที่ทำไมมันไม่เหมือนเขาทั้งที่ประสาทมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นคนกันจ้างอันนี้เหมือนก็ป๊อกแป้งเหมือนกันนะใหญ่เขายังใหญ่กว่าเลยมาพูดกันดูราวๆมันหมดก็หลักแบบนี้นะเพราะว่าคนสร้างด้วยคนเดียวกันบริเวณอาณาเขตตรงนั้นที่เราทำที่เด็ดเลยทางนี้โยมอาจารย์ก็เลยถึงบอกว่าจังหวัดอาณาจักรประสาทมาดูไม่ใช่เราต้องศึกษาประวัติขึ้นมาความเป็นมาทีนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์แต่ว่าที่แต่ละจุดแล้วเราจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยแต่ว่าภาษาตะเปียนเตียเนี่ยมันยังมีมิติที่มันยังขาดแล้วก็คนยังมันยังไม่แพร่หลายตอนนี้คนไม่รู้อย่างนี้หรือเปล่านี่ในตัวที่มันขาดนะถ้าเรามาศึกษาประวัติศาสตร์ภาษาแต่ละที่แล้วเราจะรู้ประวัติศาสตร์โอเคเนาะอาจารย์ท่านสิ่งที่ยูขออนุญาตเสริมถ้าอาจารย์มีตัวนี้ในวัตถุประสงค์ภาษาเราดูข้อจำกัดเขารู้เอ๊ะทำไมมันไม่ใหญ่มีตัวมันใหญ่ถ้าอาจารย์ศึกษาเนี้ยมันจะครอบคลุมแล้วงานมันจะน่าอ่านมากคนจะเห็นเนาะก็อย่าบอกอาจารย์เพราะทุกที่มันมีข้อจำกัดเหมือนกันบางที่อาจจะไม่มีงบทำอาจารย์บางที่อาจจะไม่มีคนทำบางที่อบต.อาจจะไม่ได้ยินความจำกัดของเนี้ยไปทำอย่างอื่นถ้าเราหาตัวอุปสรรคผ่านได้ก็มันจะทำให้การข้อสื่อเนี่ยของเรามันสตรองขึ้นโอ้คุณทำอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเหมือนอาจารย์บอกว่าอยากให้ทำอย่างนี้อะไรคือข้อจำกัดของคุณล่ะใช่ไหมล่ะเราก็ต้อง
ศึกษาดูบริบทของบริบทข้อจำกัดแต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยมันจะมีสตรองมากเพราะนั้นโยมโยมไม่อยากคอมเมนต์คือโยมไม่อยากให้อาจารย์ตอบเองเพราะว่าอาจารย์ต้องตอบงานพัฒนาต่อเนาะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะกลุ่มตามไปค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้าย